หมดไหมฝ่าซ้ายก็ต้องรอดูคืนนี้อะค่ะคำตอบก็คือตอนที่นอนนะเนาะใช่เพราะมันชอบเป็นช่วงตอนนอนสุดท้ายถามทั้งหมดเบาหัวมากไหมหัวเบาไหมมันจะไปพร้อมกันหัวตาค่ะต้องอยู่ในส่วนหัวทั้งหมดสงสัยไหมครับยังค่ะยังไม่สงสัยใช่เพราะว่าต้องรอทดสอบคืนนี้รู้จักลุงหมอได้ไงเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำเพื่อนเขาก็เป็นเกาเดินไม่ได้เดินไม่ได้คือเดินได้แต่เดินติดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินดีขึ้นใช่ตอนก็ไม่ก็ไม่ถึงกับไอ้เนี่ยคือเหมือนกับเดินติดๆกันขัดอะไรเงี้ยเป็นเกาเดินติดๆกันขัดใช่คำว่าเกาคือปวดเนาะหายปวดใช่จะเดินดีขึ้นหายติดขัดได้ยังไม่รู้ก็วันนี้เขาน่าจะมีธุระก็ชวนมาแล้วเขาไม่สะดวกมาแค่นั้นเองรู้แค่นั้นเองใจง่ายจังก็จะลองมาหาหมอด้วยเพราะว่าอยากจะพาคุณแม่มาแต่คุณแม่เขาเป็นคนขี้เจ็บ คุณแม่เขาจะเป็นเกาเหมือนกันแล้วก็น้ำหนักเยอะก็เลยจะมาดูว่าหมอเราใช้วิธีรักษาแบบไหนเพื่อที่ว่าถ้าคุณแม่รับได้ก็จะคุณแม่มารักษาด้วยเหมือนกันเอาละเปลี่ยนคำพูดใหม่คำว่าหมอไม่ใช่แน่นะโทษทีค่ะลุงหงอกไม่ใช่หมอนะโทษทีค่ะลุงหงอกรักษาแบบไหนจะได้พาคุณแม่มากำจัดกำจัดความปวดด้วยคำว่าหมอก็คือเขาเนาะใช่คำว่ารักษาก็คือเขาเหมือนกันใช่หมอเขารักษาใช่นั่นคือเขาเราไม่ใช่หมอเราใช้ว่ากำจัดใช่กำจัดสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ดีตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทุกส่วนของร่างกายตอนนี้ไม่ดีแล้วเนาะต้องรู้เองเนาะบัดนี้รู้สึกว่าดีหรือยังพอใจอย่างยังตอบไม่ได้เพราะต้องรอดูว่ามันกำจัดไปแล้วหรือยังมันตอบไม่ได้นะใช่ถ้างั้นส่วนที่ผมสัมผัสมาตลอดรู้สึกเบาสบายไหมเบาขึ้นนั่นแหละคือถ้าเบาสบายนะบอกรู้ล่วงหน้าเลยว่าคืนต่อไปได้ไม่เป็นแน่นอนมันเป็นคำวินิจฉัยเลย okay, แปลว่ามันมาวินิจฉัยขาดตรงที่เบาสบายตรงนี้ขาดเลยฮะตรงนี้ขาดเลย ถ้าเราพิจารณาจากการไปกินยาหมอเขากินยาเนาะนาทีต่อนาทีท่านี้จะเร็วกว่าเยอะเลย ท่านี้เห็นผลนาทีต่อนาทีเลยนี่แหละคือสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายของทุกคนสิ่งนี้อยู่ในร่างกายของทุกคนผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์แต่ผมมีมากกันเลยช่วยได้ง่ายมีทุกคนคนที่มีน้อยมันไม่เวิร์กคนที่มีมากมันเวิร์กตลอดเวลา มันถึงช่วยได้ทันทีได้เป็นภาษาใหม่ของใหม่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21คำว่าพลังงานจริงๆแล้วว่าพลังงานเนี่ยมนุษย์โลกนี่เรียนมาทุกคนคนที่เรียนหนังสือในกลุ่มวิทยาศาสตร์เช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กนั่นคือพลังงานของเขา
ผมสรุปว่าคือพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดที่เขาเรียนแต่พนักงานที่บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องเรียนเพราะมีในตัวเราอยู่แล้วอยู่กับตัวเราใครจะค้นพบทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะค้นพบสิ่งนี้แต่ผมค้นพบก่อนก็คือว่าด้วยเรื่องร่างกายใจจิตทั้งสามสิ่งนี้มัน3 in 1มันมีความเป็นเหมือนกันแล้วก็ต่างกันอยู่เหมือนกันด้วยเหมือนกันด้วยเทียมบันแล้วก็ต่างกันด้วยนะครับคำแยกใครครับที่รู้จักคำว่าความเหมือนและแยกความต่างได้คนนั้นมีความสามารถแบบนี้ทุกคนรวมความเหมือนและแยกความต่างออกจากกันได้คนนั้นมีความเช่นที่มีความสามารถเหมือนกับลูกหอบทุกคนนะพยายามไม่เข้าใจตรงนี้ห้ามเชื่อเพราะเชื่อปุ๊บโง่เลยความเข้าใจเป็นความสุขความเจ็บปวดเป็นความสุขไม่ข้อไปความเจ็บปวดเป็นความทุกข์ทันทีความเจ็บปวดคือความทุกข์เราสะสมความทุกข์เพราะว่าเราไม่เข้าใจกันในชีวิตมาตลอดมันก็เลยสะสมความไม่เข้าใจจึงกลายเป็นความทุกข์ทุกกายเราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่แชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ต้องแชร์รู้แล้วต้องแชร์จะปิดบังเผื่อแผ่แบ่งปันให้ใครก็ได้เพราะมันเป็นผมใช้เขามาเป็นบุญกุศลค่ะพอได้เนาะพอไหวนะพอไหวใช้กันได้เนาะได้อยู่ ได้อยู่ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังค่ะยังไม่เพิ่มเติมตอนนี้โอเคคืนวันนี้และพรุ่งนี้จะร้องโหลูกหอกอะไรขนาดนี้ใช่ไหมได้ไม่ต้องมาชื่นชมลูกหอกจะรู้ว่าลุงหอกมีหน้าที่ที่จะทำให้ใครตะใครไม่อยากใช้คำว่าพ้นทุกข์นะแต่ว่าพ้นทุกข์มันต้องเป็นชาติสุดท้ายนั่นคือพ้นทุกข์โอเคนะอีกมิติหนึ่งครับว่าพ้นทุกข์ใช่เพียงบอกเออโอเคนะสบายสบายตัวก็แล้วกันจะได้มีเรื่องแรงขันขันทำงานให้ทำมาเป่าชีพตามปกติใช่น่าจะอยู่ในกรอบนี้จะมากใช่คลายทุกข์ดิโอเคนะได้ทุกสิ่งต้องถ้าพ้นทุกมันต้องมันชาติสุดท้ายยังไม่ถึงเวลาเออยังไม่ถึงเวลาคลายทุกที่มันเป็นผ่านมาครับค่ะได้ค่ะจบเนาะจบขอบคุณค่ะค่ะยินดีครับโอ้ยังลืมไลท์เซ็นรับแซ่บอันนี้ต้องการให้เด็กรุ่นหลังได้รู้เพราะว่าต่อรัฐการศึกษาพวกนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานบริษัทรักษาสุขภาพมันเป็นของใหม่คนที่รับได้คนนั้นก็แปลว่าต้องมีเนื้อนาต่อด้วยนะเนื้อนาบุญชาจึงจะรับตรงนี้ได้โดยง่ายถ้าคนไม่มีตรงนี้ก็จะรับยากประเมินตัวเองดูสิได้กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าอยากหายปวดหลังปวดหลังมาขาฝ่ามือเนี่ยรู้ตัวไหมว่ามันหายไปแล้วตรงนี้รู้ใช่ไหมนั่นน่ะคิดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับประเมินโดยนั่นอย่าช้าเดี๋ยวตกน้ำตายนะ90 90 90ช้าไม่ได้ครูผมถามหน่อยสิว่าทำไมครูถึงตอบช้าเพราะว่าครูอยู่ในน้ำหรือเปล่า น้ำกระบอกอ่ะมันรู้ได้เพียงใน2 เดือนหรือว่า1 วินาทีน้ำกระบอก
หนึ่งวิหนึ่งวิมันไม่ถึงหนึ่งวิด้วยเนาะจริงๆแล้วอะเนาะแค่กระโดดจบมันก็มันก็จมโอเคถามว่าจะรู้สึกถึงการอยู่ในน้ำตั้งแต่ปลายเท้าหรือว่าทั้งตัวอยู่ในน้ำปลายเท้าหรือทั้งตัวจะรู้สึกถึงความเป็นน้ำได้แค่ปลายเท้าหรือต้องลงไปทั้งตัวรู้สึกคำต้องถามไว้ว่ารู้สึกถึงน้ำถ้าถึงน้ำอะแค่ปลายเท้าแต่ถ้ารู้สึกจมน้ำอะต้องทั้งตัวเหมือนกับกินอะไรอะช้อนเดียวก็รู้แล้วว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยใช่อันนี้เหมือนกันเวลามันหายไปมันจะรู้ทันทีไม่ต้องใช้เวลานานในการชิมมันเป็นฟิลลิ่งโอเคไหมผมเข้าใจเพราะเป็นความสงสัยเพราะเอ้ยมันได้ยังไงมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขความสงสัยเพราะไม่เคยเจอที่มาก่อนคิดว่าเป็นงั้นมากกว่าใช่มันเป็นของใหม่ของใหม่ไปชนิดแปลกแต่มันจริงชีวิตจริงเราอยู่ในความไม่จริงมาตลอดแต่เริ่มแอบมาเนี่ยชีวิตจริงเราอยู่ในท่ามกลางของความไม่จริงความไม่จริงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็คือความที่มันไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ชีวิตจริงเราอยู่ในความไม่บริสุทธิ์มาทั้งหมดเพราะว่าเจอสิ่งบริสุทธิ์ปุ๊บมันพลิกขั้วเลยก็ใช่คิดไม่ทันเป็นไปได้ไหมครับว่ารู้สึกไวรู้สึกไวรู้สึกเลยคือธรรมชาติปกติเป็นไปได้ไหมครับปลายเท้าสัมผัสน้ำปุ๊บรู้เลยนั่นคือปกติปลายเท้ารู้สึกน้ำเลยใช่โอเคถ้าปลายเท้าสัมผัสน้ำแล้วไม่รู้สึกเลยทันทีนะแสดงว่าผิดปกติเนาะใช่เป็นไปได้ไหมครับว่าใช้เวลา2เดือนไปหาเขาเขาไหนอ่ะเขาไหนก็ได้เรื่องสุขภาพกับใช้เวลาไม่ถึงวินาทียากไปไหมยากไปโอเคนั้นถอยหลังครับถอยหลังเราอิงธรรมชาติว่าเราอิงธรรมชาติว่าพื้นฐานธรรมชาติก็คือสัมผัสปุ๊บรู้เลยนั่นคือปกติสัมผัสปุ๊บรู้เลยปกติโอเคเนาะโอเคนะถ้าสัมผัสปุ๊บแล้วไม่รู้เลยผิดปกติไหมผิดเนาะใช่ไปหาเขาใช้เวลา2เดือนโดยที่ไม่รู้เลยตั้ง2เดือนคิดว่ารู้สึกว่าตั้ง2เดือนคือปกติหรือผิดปกติครับผิดปกติเพราะความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมันต้องรู้เลยเนาะใช่นั่นแหละเรียกว่าปกติโอเคนะครับชัดเจนนะครับโอเคเอาล่ะกระโดดเข้ามาว่าสัมผัสตรงตั้งแต่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีสัมผัสผ่านสองมือเปล่าเนาะใช่คิดว่าความปกติกลับคืนมารู้เลยไหมครับหลังไม่ต้องรอเพราะว่าหลังต้องรอคืนนี้ขาก็ต้องรอคืนนี้อะไรนะขาก็ต้องรอคืนนี้หลังต้องรอคืนนี้ขารอคืนนี้ยังยืนล่ะเรามีกระบอกตามีมือมีเท้ากระบอกตาเป็นยังไงครับกระบอกตาดีขึ้นกว่าเดิมแย่ลงกว่าเดิมครับถามว่ากระบอกตาดีขึ้นไหมจ้ะสว่างขึ้นโอเคคำว่าสว่างขึ้นคำว่าสว่างขึ้นก็แสดงว่าก่อนที่ลูกหงอกจะสัมผัสมันไม่สว่างเท่ากับตอนนี้ก่อนมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนมันไม่สว่างหลังมันสว่างไม่ใช่อ่ะคือ okay. ขอโทษดิเชิญ
คือกระบอกตาที่เราเป็นอยู่อ่ะคือมันเหมือนกับกระบอกตามันแห้งครับซึ่งหมอเขาวินิจฉัยว่าอาจจะเกิดจากน้ำคลอรีนเกิดจากอากาศที่เราสัมผัสเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยมันก็เลยทำให้กระบอกตาเนี้ยมันแห้งหรือมันต้องหยอดตาไปเรื่อยๆอาจจะทั้งชีวิตเพราะว่าอาจเป็นกรรมพันธุ์ด้วยฟังดูจริงๆเราเหลี่ยงได้ไหมเราหลีกเลี่ยงได้ไหมครับอาการใช่เขาพูดไม่ผิดเนาะใช่แต่ก็ช่วยได้ไหมใช่ทีนี้ก็เลยถามว่าตอนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยถามว่ามันชัดเจนไหมมันก็ชัดเจนแต่ถ้าถามว่าตอนนี้มันชัดเจนกว่าไหมมันก็ชัดเจนกว่าผมขอจับแยกได้ไหมครับผมขอจับแยกว่าลองคำว่าจับแยกหมายความว่าเราคุยกันอยู่สามคนเนาะเอาสิ่งที่เห็นและจับต้องได้เป็นประเด็นสิ่งที่เห็นและจับต้องไม่ได้ถ้าผมบอกว่าตอนนี้เรายืนอยู่สี่คนจริงหรือเท็จครับเท็จเท็จโอเคเอาคำว่าจริงกับเท็จเนาะเมื่อคนที่สี่ไม่ได้ยืนอยู่ผมเรียกว่าคนที่สี่เป็นเขาแล้วกันนะชัดเจนเนาะผมจะไม่พูดเรื่องเขาเราจะไม่พูดเรื่องคนที่สี่เราจะพูดเรื่องของคนสามคนได้ไหมครับเข้าใจเห็นไหมผมจะตัดเสียงผมออกเหลือสองคนระหว่างสองคนที่อยู่หน้าจอครับเห็นนะผมจะตัดคนเสื้อขาวออกเหลือแต่คนเสื้อฟ้าโอเคนะนี่ตายหมดแล้วถามว่าจริงหรือเท็จครับขอคำถามอีกทีสุดยอดมากครับนี่แหละคือผมรู้หงอกผมว่าตรงนี้ครับไม่ใช่เรื่องคอลีนไม่ใช่เรื่องหมอไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะผมว่าเป็นเรื่องของเราเราคือเป็นเรื่องของคนเสื้อฟ้าโอเคนะโอเคคำถามใหม่จะใช้คำถามเดิมในห้องนี้นั่งอยู่กี่คนครับนั่งอยู่สองคนดีมากครับถูกต้องจริงหรือเท็จครับที่นั่งอยู่แล้วจริงจริงโอเคนะโอเคนะผมตัดคนยืนออกคนนั่งอีกคนนึงออกจะเหลือกี่คนครับคนเดียวจริงหรือเท็จครับจริงจริงโอเคนะจริงที่ว่านี้ใช้อะไรวัดครับจริงที่ว่านี้ใช้อะไรวัดตามองตามองใช้ตาอย่างเดียวใช่ไหมจะเรียกประเมินว่าจริงใช้กี่อย่างก็ถ้าตัดหลับตาครับหลับตาอ่ะจะรู้สึกได้ไหมครับว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยนอกจากตัวเราตอนเนี้ยรู้สึกว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยไหมครับรู้สึกจากอะไรครับจากเสียงถูกต้องครับแสดงว่าใช้กี่อย่างเข้าไปแล้วครับสองอย่างสองอย่างโอเคเนาะก็แสดงว่ากว่าที่เราจะใช้ตัววัดการที่ใช้เราใช้การวัดเนี่ยเราใช้สองอย่างก็คือใช้ตากับใช้เสียงใช้เสียงหูเนาะโอ้โหได้ยินเสียงตาได้มองเห็นนะครับเนาะโอเคนะครับผมเลยถามว่าจากการใช้ตาและใช้หูเราจึงสรุปได้ว่ามีคนนั่ง1คนคนนั่ง2คนน่ะรวมตัวเราคนยืน1คนโอเคนะครับตัดคนนั่ง1คนออกคนยืน1คนออกเหลือกี่คนเหลือคนเดียวใช้อะไรวัดครับรู้สึกรู้สึกโอเคนะมาแล้วนะอย่าทำให้งงดิตรงไหนก็ในเมื่อโอเคสัมผัสด้วยความเคารพด้วยความเคารพนี่เคารพมากๆนะไม่ได้ใช้ไม่งั้นจะไม่ใช้เวลากับคุณครูเลยเพราะเป็นคุณครูผมไม่ใช่ครูเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีลูกศิษย์แต่ครูมีลูกศิษย์ตั้งกี่คนถ้าครูไปสอนคนแล้วสอนสิ่งที่ไม่รู้สึกเด็กจะได้รับความไม่รู้สึกกลับไปบ้านทั้งหมดเลย
ใช่เป็นโทษโอเคนะเพราะฉะนั้นครูสอนเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักตอนนี้ฮะคุณตอบว่าความรู้สึกคุณใช้ความรู้สึกในการที่จะวัดชี้วัดในสิ่งต่างๆจากการมองเห็นหรือการได้ยินโอเคไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าไม่มีใครจะมาใช้ความรู้สึกของใครได้เกินไปกว่าตัวครูในการสอนว่ายน้ำทดแทนกันไม่ได้นะเห็นไหมไม่มีใครเลยตอนที่ครูสอนน่ะจะมาแทรกได้ยังไงในเมื่อมีต้องใช้ครูคนเดียวไม่ใช่ครูหลายคนครูหลายคนเด็กก็ยิ่งสับสนก็มีแต่เวลาเดียวกันพูดสองคนพร้อมกันก็ไม่ได้ถ้าเป็นครูพูดทีละคนด้วยซ้ำไปโอเคนะครับก็แสดงว่าความรู้สึกของครูเป็นหลักในการที่จะพูดคิดทำอ่านเขียนอะไรต่างๆนานาโอเคเนาะผมขออนุญาตว่าความรู้สึกของครูที่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของตัวเองกับความรู้สึกของผมและหรือเขาที่เป็นหมอทั้งหมอและผมแทนความรู้สึกครูได้ไหมครับไม่ได้เมื่อไม่ได้นะอย่าพูดถึงเขาอีกโอเคไหมครับผมถามว่าก่อนหน้านี้ที่ครูจะมานั่งตรงจุดนี้ก่อนที่จะเจอลุงงอตั้งแต่ศีรษะจนเท้ามีความโล่งเบาสบายกี่เปอร์เซ็นต์ครับก่อนหน้ามาเจอลุงงอครับผมก่อนโล่งเบากี่เปอร์เซ็นต์40พอเข้ามานั่งแล้วเจอการสัมผัสตรงจากลุงงอถามว่าความโปร่งโล่งเบาที่รู้สึกได้จากตัวเราเพิ่มขึ้นจาก40หรือน้อยลงเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าหนึ่งเท่าไหร่ฮะเยอะต้องตอบครับครูเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าครูไม่สามารถบอกหลักการวิธีการในการหายใจในน้ำให้ได้เด็กจะจมน้ำตายชัดเจนเนาะเหมือนกันครูก็แค่บอกเปอร์เซ็นต์ให้ได้หลักการวิธีการในการชี้วัดความรู้สึกของเราแล้วเล่าคนอื่นฟังผมจะรู้สึกไม่ได้เลยนอกจากว่าครูจะไม่บอกเปอร์เซ็นต์ถ้าครูบอกครูรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีผมจะไม่รู้เลยว่าดีของครูกับดีของผมมันคนละมาตรฐานกันถูกต้องมั้ยครับแต่ถ้าบอกเป็นปริมาตรได้แล้วเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ๋อ40แสดงว่าค่อนต่ำไม่ใช่ค่อนสูงถ้าค่อนสูงก็60ถ้าค่อนต่ำก็40แหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จาก 40% ก่อนหน้านี้จนมาถึงลุงหงอกแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับจาก40ขึ้นมาเนี่ยพี่ว่ามากเนี่ยที่ว่ามาก 80-90% ใช่โอเคหนูจะถามครูว่าทำไมตอบตัวเองไม่ได้ไหมว่าแล้วตอบหนูนะทำไมครูถึงใช้เวลานานในการประเมินความรู้สึกตัวเองครับตอบครับเพราะว่าอย่าพูดถึงอนาคตนะเราพูดถึง before and after เท่านั้นเป็นปัจจุบันใช่ครับเพราะว่าจะบอกว่าม ันเพิ่งสัมผัสคือจะบอกว่าอาการที่เป็นอยู่อ่ะมันไม่ได้แสดงออกมาตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยคือเราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้รับไปมันกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าขาถามว่าดีขึ้นไหมก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่อาการชาที่มันชอบเป็นกลางคืนก็ต้องรอถึงจะรู้
ถึงจะนอนถึงจะรู้อย่างที่บอกว่าหลังที่ยกไม่ขึ้นตอนกลางคืนตอนพลิกตัวก็คือมันต้องไปเจออาการแบบนั้นอีกแล้วถึงจะบอกได้อย่างมือที่บอกว่ามันชาก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้ชาตลอดเวลาแต่เหมือนกับว่าเวลาขี่มอเตอร์ไซค์นานๆแล้วมันจะชอบชาแล้วเราก็รำคาญขาก็เหมือนกันคือมันจะแสดงอาการตอนกลางคืนฉะนั้นตอนนี้อยู่กลางวันอ่ะมันจะไม่แสดงอาการเราก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์หมดไหมหมดนะโอเคเอาละนั่นคือคำตอบนะครับหายใจนะหายใจไว้เอาละโจทย์มีอยู่ว่าผมขออนุญาตใช้คำว่าเอาปัจจุบันเป็นหลักวัดความรู้สึกคำนี้ต้องแปลไหมครับปัจจุบันวัดความรู้สึกเป็นหลักแสดงว่าแสดงว่ามันจะต้องไม่มีอนาคตและอดีตเนาะโอเคลุงหมอครับด้วยความเคารพช่วยลุงหมอช่วยเอาเข่ากระทุ้งที่หน้าท้องนะฮะเพื่อวัดความรู้สึกขอปัจจุบันนะยูเธอจะคุณครูจะต้องรู้ว่าลุงหมอยังไม่ได้เอาเข่าจดที่ท้องมีความรู้สึกเป็นเช่นใดครับตอนนี้จับไว้ในใจไม่ต้องตอบให้รู้สึกไว้โอเคนะฮะหลังจากที่ลุงงอเอาเข่าสัมผัสแล้วรู้สึกเป็นเช่นใดค่อยตอบเชิญครับอย่าเกรงครับเอาสบายครับตอบสบายเอามือลงครับไม่ต้องเกรงนะครับหลับตาสิครับรู้สึกว่าตอบเลยครับเจ็บขาเจ็บขาส่วนท้องรู้สึกไม่รู้สึกเลยใช่ถามว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมก่อนที่เขาจะลงไปที่ท้องความรู้สึกนั้นค่ะถามว่าแล้วจำได้ไหมความรู้สึกที่ถอนเข่าออกจากท้องความรู้สึกถอนเข่าจากท้องจำได้ไหมค่ะถามว่ารู้สึกถึงความต่างระหว่างเข่าก่อนเข่าจดท้องหลังเข่าจดท้องรู้สึกถึงความต่างมันไหมครับแยกออกไหมเอาความรู้สึกของความจำนะยังไม่ได้อธิบายนะอืมพออื้อปุ๊บอธิบายครับรู้สึกมันโล่งมันจะได้เนาะผมขอให้ครูหยิบไอ้ตัวขาวๆแล้วเดินหนึ่งรอบครับตัวขาวนั่นน่ะหยิบไปครับเนี่ยเหรอโอเคแล้วเดินวนสักหนึ่งรอบยกขึ้นเลยครับวนไหนอ่ะนั่นแหละวนเก้าอี้เนี่ยวนโซฟาเนี่ยวนเดินไปสะบัดแข้งเลยเนี่ยรีแลกซ์นะครับอ๋อเออค่ะอย่างนี้จังหวะยืดขึ้นนั่งลงนะฮะอย่างนี้โอเคค่ะสบายกลับไปนั่งครับที่พยักหน้านี่คือเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนเราลองอีกรอบนึงไม่ใช่คือจะบอกว่าขาข้างซ้ายอ่ะมันจะมีปัญหาก็คือว่าเขาเรียกว่านะหัวเข่าจะมีปัญหาหัวเข่าตอนเนี้ยหัวเข่าไม่ค่อยมีปัญหารู้สึกว่ามันโน่ตัดแล้วครับจบครับนั่งเลยฮะผมกำหนดเกมแล้วทีนี้ไม่ใช่ละอ้าวครับเหรอเพราะโจทย์เราพูดถึงเรื่องท้องครับอ่ะถ้าเรื่องท้องโอเคฟังนะฟังเลยครับผมถามจุดตัดระหว่างก่อนและหลังของหัวเข่าจะหัวเข่าใครก็ช่างผมถามจุดตัดว่าจำได้ไหมว่าก่อนที่หัวเข่าลงกับหลังหัวเข่าลงหัวเข่าออกโอเคเนาะคำว่าโอเคพอเข้าใจไหมครับ
ก่อนที่หัวเข่าจะโดนท้องเราจำมันได้เนาะจำมันได้ไหมครับคำว่าก่อนเนี่ยรู้จักคำว่าก่อนไหมครับกอไก่ไม่เอกอ่างนอหนูก่อนหลังที่เข่าลงก็คือหลังเนาะหลังที่เข่าออกจากตัวก็คือหอยหีบลอลิงแผ่นอากาศงองูมันแตกต่างโดยภาษาถามว่าความรู้สึกของเราจับที่ก่อนและหลังได้ไหมครับว่าความรู้สึกก่อนกับหลังรู้สึกจุดตัดของมันเป็นเช่นไรจุดตัดใช่ครับก่อนคือรู้สึกอย่างไรมีค่าจุดต่างนะจุดต่างจุดตัดต่างกันอย่างไรด้านหน้ากับด้านหลังรู้จักด้านหน้าไหมครับต่างกันยังไงนี่คือด้านหลังเนาะใช่ไหมครับรู้ไหมครับรู้ไหมฮะรู้เนาะง่ายไม่รู้ยังไงเนี่ยผมทันหลังไม่รู้อ๋อคือหน้ากับหลังรู้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนเข่าลงรู้ไหมก่อนเข่าลงไปที่ท้องอ่ะรู้ไหมว่ารู้สึกยังไงใช่หลังจากเอาเข่าออกจากท้องรู้สึกไหมครับก็รู้สึกยังไงรู้สึกเนาะชัดเจนนะไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆรับเมียกับความรู้สึกเมื่อรู้สึกก่อนและหลังถามว่ามีความต่างไหมครับมีความต่างไหมณตอนนั้นนะเมื่อกี้ตอบไปแล้วครับว่าโล่งใช่มีความต่างมีความต่างคือโล่งเนาะใช่นะเมื่อกี้ตอบว่าโล่งผมจับว่าโล่งนะครับถามว่าคำว่าโล่งหรือโล่งมันสืบเนื่องมาจนถึงตอนนี้ยังโล่งอยู่ไหมครับดีมากโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับจากทั้งหมดที่เราไล่กันมาไม่มีนะหนูมองว่าคืนนี้ครูไปหลับแล้วพรุ่งนี้เช้าขอให้ครูคำว่าตื่นมามันตั้งแต่รู้สึกตัวหรือตอนลืมตาคำว่าตื่นรู้สึกตัวดีมากครับพอรู้สึกตัวปุ๊บเช็คเลยนะแล้วข้อความมาบอกเจ้าหน้าที่เราหน่อยว่าความรู้สึกนั้นที่โล่งไปนั้นน่ะกับการที่ว่าต้องเช็คอะไรอ่ะมันเป็นเช่นไรโอเคขอบคุณครับ